พักความร้อนแรงเอาไว้ก่อนนะคะมาต่อกันที่ซุปตาขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตค่ะที่เตรียมส่งมิวสิกวิดีโอเพลงรักแท้แปลว่าเธอมาให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ดูต่างหน้าระหว่างที่เขาไปเล่นละครบรอดเวย์ที่นิวยอร์กค่ะซุปตาขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตพักจากการโชว์สเต็ปแดนซ์เท่ๆมาส่งเพลงรักหวานซึ้งให้ได้ชื่นใจก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแนวอะคูสติกป๊อปรักแท้แปลว่าเธอที่ปล่อยมาได้แค่3วันก็ทะยานขึ้นอันดับ1ชาร์ตดาวน์โหลด iTunes เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวข้างหลังตรง 1,200 เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็ปลุกปั้มกันอยู่นานเพราะแฟนๆเขาเรียกร้องว่าแบบอยากฟังเพลงช้าๆยิ้มๆอะไรเงี้ยเพลงแนวบวกๆอย่างที่เคยที่บี้เคยทำมานะครับไม่เป็นรักนะคะหรือว่าไอ้นี่สมาร์ทดีมากมายเงี้ยเราก็โอเคเราวันนี้เราก็ผลิตมาให้ตามใจแฟนๆครับลุ้นนะครับลุ้นเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราทำเพลงเราก็อยากให้คนฟังชอบเราไม่อยากให้เพลงมันหายเข้ากลีบเมฆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีกระแสตอบรับที่ดีเราก็ดีใจทีมงานทุกคนก็ดีใจหนุ่มบี้ยังบอกอีกว่าตั้งใจจะให้เพลงนี้เป็นตัวแทนเชื่อมหัวใจระหว่างเขากับแฟนคลับก่อนที่จะต้องเหินฟ้าไปแสดงละครเวทีเรื่อง Behind the Painting หรือข้างหลังภาพเวอร์ชั่นบรอดเวย์ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานานถึง1เดือนเต็มในปลายเดือนมกราคมนี้แล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยผมจะไปต้องไปรันทรูแล้วครับรันทรูให้กับนักลงทุนที่นั่นดูแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับละครของบรอดเวย์นะฮะแล้วก็อยู่ในโรงละครแล้วล่ะแต่เป็นเวทีเล็กๆนะครับน่าจะประมาณที่ผมเห็นรูปเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ300ที่นั่งได้เป็นทีมที่แข็งแรงมากๆครับโชคดีที่ได้ทีมที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นโปรเฟสชั่นอลมากก็มีการอาการตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งทางด้านละครเวทีขนาดนั้นนะเนาะเพียงแต่ว่าเราพกพาความเป็นไทยไปนั่นเองที่เขาชอบเรานี่คือเขาชอบการแสดงที่เป็นแบบไทยๆถ้าเกิดว่าเป็นภาษาที่อยู่ในบทเนี่ยผมว่าก็น่าจะเริ่มค่อนข้างจะเข้าป่าแล้วก็เริ่มโอเคแล้วฟังรู้เรื่องแล้วแต่สำเนียงอาจจะยังไม่ได้เป็นฝรั่ง 100% นะครับก็พอฟังรู้เรื่องแล้วแต่ว่าบทสนทนาสมมุติสดๆอย่างเงี้ยเจอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเอาเก็บไว้บ้านก่อนนะครับยังเอาบทให้รอดก่อนส่วนหนังเรื่องแรกในชีวิตอย่างคิดถึงวิทยาของค่าย Feel Good GTH ที่เตรียมลงโรงฉายในเดือนมีนาคมก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งซุปตามหาชนก็แอบหวังลึกๆว่าหนังจะสามารถโกยรายได้ทะลุ100 ล้านให้ชื่นใจสมกับที่ทุ่มเทไปค่ะ